Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทสมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID Line อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @nftheater สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับช่องอ้วนน้อยซอย1พร้อมกับหนังประเภทหนังสยองขวัญระทึกขวัญที่เราได้คัดสรรอย่างดีมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้จะเป็นหนังเรื่องหนึ่งครับตั้งแต่ปี2015เป็นหนังฮ่องกงที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมและกล่าวขวัญถึงมากที่สุดในช่วงเวลานั้นครับเรื่องนี้ชื่อว่า Knock Knock Who's There หนังเรื่องนี้ออกแบบถ่ายทอดเรื่องราวความน่ากลัวในรูปแบบของเรื่องสั้นซึ่งมีทั้งหมด3เรื่องเริ่มต้นกันที่เรื่องสั้นเรื่องแรกที่มีชื่อว่า Missing ตัวละครหลักของเรื่องนี้มีชื่อว่ารอยเขาเพิ่งสูญเสียอดีตคนรักจากอุบัติเหตุเขาจึงได้มาเป็นหนึ่งในเจ้าภาพในการจัดงานพิธีศพที่ทำให้สาวคนรักโดยมีลุงและป้าซึ่งเป็นนักพนันผู้มีอาชีพหลักขายกระดาษกงเต็กแต่งานอดิเรกเสริมก็คือการบ้าเล่นพนันไพ่นกกระจอกเป็นชีวิตจิตใจโดยมีหลานสาวที่ชื่อว่าเสี่ยวเหมยทำหน้าที่ออกแบบกระดาษตุ๊กตาให้กับเจ้าภาพเพื่อทำพิธีรอยภาวนาอ้อนวอนขอให้ตนนั้นได้พบเจอกับวิญญาณของเธออีกสักครั้งหลังจากนั้นภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตเริ่มต้นที่คู่รักหวานชื่นคู่หนึ่งที่กำลังจัดงานวิวาเลี้ยงฉลองกันอย่างดื่มด่ำสนุกสนานคลื่นเครงโดยมีเจ้าบ่าวที่ชื่อว่าแฮร์รี่เขาเป็นหนุ่มสุดฮอตถึงระดับท่านประธานนักธุรกิจชื่อดังซึ่งแฮร์รี่กำลังเริ่มต้นเลี้ยงฉลองในคืนวิวากับเจ้าสาวคนรักที่มีชื่อว่าอิซาเบลหญิงสาวผู้มีความเพียบพร้อมด้านชื่อเสียงและเงินทองถือว่าเป็นคู่บ่าวสาวที่เหมาะสมกันดังกับกิ่งทองใบหยกทุกอย่างเริ่มต้นอย่างสวยงามและก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งสองมีความสุขกันอย่างมากจึงเผลอดื่มหนักในค่ำคืนวันนั้นเมื่อเสร็จสิ้นงานวิวาทั้งสองคู่บ่าวสาวจึงเริ่มต้นขับรถออกเดินทางแต่เนื่องด้วยชื่อเสียงของแฮร์รี่และอิซาเบลนั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจจึงทำให้ปาปารัสซี่สาวที่กำลังรอเล่นข่าวเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองซึ่งตอนนี้เธอแอบนั่งอยู่ในรถเพื่อดักซุ่มรอเก็บภาพของทั้งสองอยู่เมื่อทั้งสองเดินทางออกมาขึ้นรถก็ไม่รอช้าที่จะรีบขับติดตามทั้งสองไปในทันทีขณะนั้นแฮร์รี่กำลังขับรถด้วยความเร็วอยู่สาวปาปารัสซี่ไม่รอช้าที่จะขับรถมาประกบข้างแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้อย่างไม่เกรงใจจึงเป็นเหตุให้แฮร์รี่ต้องเหยียบคันเร่งเร็วเพื่อขับหลบหนีเมื่อแฮร์รี่สามารถขับรถหลบหนีปาปารัสซี่สาวได้ทันจังหวะที่แฮร์รี่กำลังขับรถด้วยความเร็วส่งผลทำให้อิซาเบลนั้นมีอาการเวียนหัวอยากอาเจียนจากการนั่งรถเธอจึงรีบเปิดกระจกรถเพื่ออาเจียนเอาฤทธิ์แอลกอฮอล์ออกจากร่างกายแต่ในจังหวะที่เธอกำลังยื่นศีรษะออกจากกระจกรถกลับมีรถขยะคันหนึ่งกำลังขับแล่นสวนทางผ่านเข้ามาในจังหวะนั้นคนขับกำลังสนุกไปกับเสียงเพลงและจังหวะดนตรีสุดโปรดจึงไม่ทันได้สังเกตเลยว่าตอนนี้เขากำลังขับรถอยู่ในระยะประชิดใกล้สวนกับรถของแฮร์รี่โดยขับรถสวนทางกับฝั่งที่อิซาเบลนั่งอยู่นั่นเองขณะที่คนขับรถเก็บขยะกำลังขับไปตามทางเขากลับมองกระจกด้านข้างแล้วก็มองเห็นถุงขยะตกหล่นตามท้องถนนจึงแสดงท่าทีหงุดหงิดแล้วเดินลงจากรถเพื่อตามเก็บถุงขยะทั้งหมดที่ตกตามท้องถนนในจังหวะนั้นชายหนุ่มกับเห็นหญิงสาวในชุดแต่งงานกำลังก้มตัวลงเหมือนค้นหาบางสิ่งบางอย่างอยู่เขาจึงเอ่ยถามเธอด้วยความสงสัยเมื่อหญิงสาวลุกขึ้นกลับพบเพียงแค่ตัวแต่ว่าไม่มีหัวเธอจึงหันหน้ามาพร้อมกับถือศีรษะตนเองด้วยสีหน้าแววตาที่โศกเศร้าซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอิซาเบลคนรักของแฮร์รี่นั่นเองเมื่อคนขับเห็นผีจับหัวของตัวเองอยู่ตรงหน้าก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นรีบวิ่งจั่นขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีทิ้งไว้แต่เพียงวิญญาณของอิซาเบลที่กำลังยืนมองรถเก็บขยะค่อยๆขับออกไปด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าข่าวการตายของอิซาเบลถูกประกาศลงหนังสือพิมพ์ทุกสำนักข่าวดังโดยมีใจความว่าพบเพียงแค่ร่างกายแต่กลับไม่พบศีรษะของเธอในขณะนั้นชายที่ชื่อยี่หนึ่งในบุคคลที่ถูกว่าจ้างให้คอยดูแลความเรียบร้อยของศพอิซาเบลอีกทั้งยังคอยจัดพิธีงานศพตลอดทั้งงานเ
พื่อทำพิธีให้เสร็จสมบูรณ์เขาจำเป็นต้องส่งศพเพื่อนำไปทำพิธีต่อในโบสถ์เนื่องจากอิซาเบลนั้นนับถือศาสนาคริสต์ยี่จึงจำเป็นต้องแต่งหน้าให้เธออย่างสวยงามตามพิธีของชาวฮ่องกงซึ่งแม้ว่าไม่สามารถพบศีรษะของอิซาเบลได้ยี่จึงเลือกที่จะใช้หุ่นขี้ผึ้งปลอมมาแทนศีรษะของเธอนอกจากนี้ยี่ยังเป็นบุคคลพิเศษเขามีสัมผัสที่6สามารถมองเห็นและสื่อสารกับวิญญาณได้ทำให้เขานั้นเห็นอิซาเบลที่ยังคงมีบ่วงในใจอยู่เวลานี้อิซาเบลได้ตามหาหัวของเธอเจอแล้วซึ่งหัวของเธอจึงไม่พร้อมที่จะลารับจากโลกแห่งนี้ไปทางยี่จึงได้แนะนำว่าหากเห็นเงาดำให้เธอรีบหลบซ่อนตัวเพราะนั่นคือเงามัจจุราชที่จะมาพาเธอไปยังอีกภพภูมิหนึ่งอิซาเบลจึงรีบทำตามพร้อมกับพยายามหลบซ่อนตัวรอยที่เวลานี้เข้ามาในงานศพของอิซาเบลด้วยสีหน้าที่โศกเศร้านึกถึงอดีตคนรักที่เมื่อครั้งเคยสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่แล้วเธอกลับผิดสัญญาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และแต่งงานกับแฮร์รี่แต่เพราะความรักของทั้งสองเป็นรักที่บริสุทธิ์และจริงใจเขาจึงไม่อาจที่จะพรากทั้งสองได้แต่เวลานี้กลับกลายเป็นอิซาเบลเสียชีวิตโดยแฮร์รี่มีส่วนทำให้เธอต้องตายในสภาพที่หัวหายและยังคงหาไม่พบแต่แฮร์รี่ก็ยังคงแสดงความรับผิดชอบด้วยการเข้าร่วมงานศพของสาวคนรักด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดไม่ต่างจากรอยเวลานี้เขาจึงตั้งเป้าเฝ้าภาวนาขอพบอิซาเบลอีกครั้งในจังหวะที่ทุกคนต่างยุ่งอยู่กับการจัดงานศพปาปาราซี่สาวผู้เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้อิซาเบลเสียชีวิตยังคงทำหน้าที่แอบตามรอยเก็บภาพการเสียชีวิตของอิซาเบลเธอจึงพยายามที่จะแอบเข้ามาในพื้นที่ห้องเก็บศพของอิซาเบลแต่จังหวะนั้นอิซาเบลเองก็พยายามหลบหนีมัจจุราชอยู่ซึ่งปาปาลัสซี่สาวกลับเดินเข้าไปในบริเวณที่เหล่ามัจจุราชกำลังยืนอยู่เธอจึงถูกเหล่าพูดผีในพื้นที่แถบนั้นตามหลอกหลอนหมายจะเอาชีวิตแต่โชคดีที่อิซาเบลเข้ามาช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นอิซาเบลกลับไปที่งานศพของตัวเธอเองเธอเห็นรอยชายผู้เป็นรักแรกพบกำลังแสดงความเสียใจอีกทั้งพยายามภาวนาขอให้พบเธออิซาเบลจึงรู้ได้ทันทีว่าระหว่างที่ทั้งสองต้องแยกจากกันครั้งเมื่ออดีตที่รักกันมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดขึ้นแน่นอนจึงได้นำกล่องดนตรีไปวางในหลุมศพของตัวเองเมื่อรอยจำเสียงกล่องดนตรีที่เคยมอบให้อิซาเบลเมื่ออดีตจึงรีบเดินตามไปก่อนจะค้นพบจดหมายที่อิซาเบลเคยเขียนถึงเขาภาพจึงตัดย้อนไปสมัยที่อิซาเบลและรอยนั้นคบกันอยู่อิซาเบลมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษในจังหวะที่เธอต้องขึ้นรถเพื่อออกเดินทางเธอกำลังรอรอยมาส่งเธอแต่เพราะเวลานั้นบีบบังคับให้เธอต้องเอากระดาษที่อยู่ของตนเองให้ทามินน้องสาวของเธอและยังกำชับให้คามินว่าอย่าลืมนำกระดาษนี้ให้รอยเมื่อเธอมาถึงประเทศอังกฤษกลับล้มป่วยเป็นเดือนเธอพยายามเขียนจดหมายส่งถึงรอยคนรักแต่กลับไม่มีใครติดต่อเธอกลับมาเลยเธอจึงคิดว่ารอยคงหมดรักในตัวเธอแล้วทำให้เธอนั้นตัดใจแล้วตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่กับแฮร์รี่ในขณะนั้นเองรอยก็พยายามขับรถมาส่งอิซาเบลไปประเทศอังกฤษแต่เมื่อมาถึงทามินกลับไม่ได้พูดถึงที่อยู่ของเธอให้เขารับรู้และยังเลือกที่จะฉีกทิ้งอีกด้วยพร้อมทั้งยังบอกรอยว่าเมื่ออิซาเบลพร้อมจะติดต่อรอยกลับเองซึ่งทำให้ทั้งสองต้องเลิกรากันพอน้องสาวของอิซาเบลที่รู้สึกไม่ชอบรอยเพราะแย่งความรักทั้งหมดของพี่สาวตนไปจากเธอตั้งแต่ที่ทั้งสองคนเริ่มคบหาดูใจกันจึงเลือกที่จะให้ทั้งสองตัดขาดเมื่อรอยรู้ความจริงจึงผิดหวังในตัวของทามินและรู้สึกเสียใจมากยิ่งขึ้นเมื่อพิธีเสร็จสิ้นถึงเวลาส่งศพของอิซาเบลไปทำพิธีต่อในโบสถ์รอยจึงเลือกที่จะยังอยู่ที่นี่พร้อมทั้งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าและกล่าวคำอาลัยรักถึงอิซาเบลหลังจากที่รู้ความจริงทั้งหมดว่าแท้จริงแล้วเธอยังมีใจให้เขาอยู่จึงทำการรักษาสัญญาโดยการเผากระดาษแหวนแต่งงานมอบให้เธอก่อนจะร้องไห้ออกมาอิซาเบลจึงปรากฏตัวพร้อมเช็ดน้ำตาให้ทำให้ทั้งสองตัดสินใจแต่งงานกันและเลือกที่จะครองรักกันข้ามภพระหว่างคนกับผีตั้งแต่นั้นทันทีซึ่งตอนแรกก็ได้จบลงแล้วและตามมาด้วยเรื่องที่สองที่ชื่อว่าคามาเรื่องนี้เริ่มต้นมาที่เสี่ยวเหมยผู้มีใจรักในการทำกระดาษตุ๊กตากงเต็กให้กับลุงและป้าของเธอส่งออกขายให้กับคนที่ต้องการไหว้และเผากระดาษกงเต็กตามความเชื่อในแถบพื้นที่ประเทศฮ่องกงแต่เธอนั้นก็มีสัมผัสที่6สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้จึงมักจะมองเห็นผีอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งเธอยังเป็นสาวทาสแมวตัวยงอีกด้วยตั้งชื่อน้องแมวว่าเสี่ยวไป
วันหนึ่งเธอกลับมาพบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่มีท่าทีน่ากลัวเดินผ่านมาเธอจึงลุกขึ้นตามมามองดูแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่สัมผัสที่6ของเธอกำลังเริ่มทำงานเมื่อเธอกำลังมองเห็นวิญญาณเด็กยืนร้องไห้อยู่ไม่ไกลจากเธอซึ่งก็ทำให้เธอนั้นหวาดกลัวหนักมากแต่ในจังหวะนั้นกลับมีคุณยายอีกท่านเอ่ยเรียกเมย์ลี่แล้วเดินผ่านเธอไปทำให้เธอหลุดพ้นจากความระทึกขวัญเมื่อครู่เพราะวิญญาณได้หายไปแล้วเธอมักจะพบเจอวิญญาณเร่ร่อนอยู่บ่อยครั้งแต่เพราะความกลัวจึงแซงทำทีว่ามองไม่เห็นมาเสมอวันหนึ่งป้าของเธอเริ่มตำหนิเธอเรื่องที่เธอนั้นชอบให้ข้าวแมวจรจัดที่ชื่อว่าเสี่ยวไปจึงเริ่มบ่นกับสามีของเธอก่อนจะขอตัวออกไปเล่นไพ่ตามฉบับผีพนันเข้าสิงแต่ครั้งนี้เล่นเสียจนแพ้ขาดทุนยับจึงเดินมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งเมื่อได้ยินคนข้างโต๊ะพูดคุยกันว่าหากนำแมวไปฝังในโรงทั้งเป็นก็จะช่วยกวักเงินกวักทองเรียกโชคเข้ามาในบ้านซึ่งป้าของเสี่ยวเหมยได้ฟังดังนั้นจึงออกตามหาแมวเพื่อนำมาเส้นไหว้และระหว่างทางเธอก็พบกับแมวจรจัดที่เสี่ยวเหมยคอยให้อาหารทุกวันจึงตัดสินใจจับไปฝังในโรงทั้งเป็นตามที่ได้ยินเขาเล่ามาโดยมีสามีของตนคอยช่วยเหลืออีกแรงแต่จังหวะนั้นเสี่ยวเหมยก็กลับมองเห็นการกระทำอันน่ารังเกียจของทั้งสองแต่ไม่กล้าลงมือทำอะไรเพราะเกิดความกลัวจนกระทั่งแมวน้อยผู้น่าสงสารเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจลุงกับป้าของเสี่ยวเหมยจึงเริ่มต้นทำพิธีบูชาขอโชคทันทีหลังจากนั้นไม่ว่าป้าของเสี่ยวเหมยจะลงทุนกี่ครั้งในการเล่นไพ่ก็สามารถคว้าชัยชนะได้ทุกครั้งจนมีเงินมากมายก่ายกองแล้วนำส่วนแบ่งให้สามีของตนก่อนจะขอตัวกลับไปเล่นต่อในขณะที่สามีหรือลุงของเสี่ยวเหมยกำลังเดินกลับบ้านกลับพบเห็นหญิงสาวสุดยั่วยวนกำลังยืนดักรอเขาอยู่พลางเปรยตาเชื้อเชิญให้ขึ้นตามไปที่ห้องแน่นอนว่าเจอสาวสวยสุดเซ็กซี่ลุงของเสี่ยวเหมยไม่รอช้าที่จะรีบตามขึ้นไปเมื่อขึ้นไปถึงหญิงสาวสวยรีบเต้นด้วยท่าทีสุดบาดใจก่อนจะค่อยๆปลดผ้าให้เหลือเพียงน้อยชิ้นชวนน้ำลายไหลแต่เมื่อลุงของเสี่ยวเหมยเริ่มต้นโอบกอดกลับกลายเป็นผีที่มีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเมื่อมองผ่านกระจกเขาจึงรู้ตัวทันทีว่าเขากำลังโดนหลอกในขณะที่ฝั่งของป้ากับลุงโชคดีจากการลงทุนเล่นการพนันเสี่ยวเหมยก็ออกตามหาเสี่ยวไปก่อนที่จะพบสร้อยคอของเสี่ยวไปตกลงที่พื้นและอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเธอเสี่ยวเหมยจึงรู้ว่าในคืนที่เธอเห็นป้ากับลุงฝังแมวอย่างโหดร้ายตัวนั้นก็คือแมวจรของเธอนั่นเองจึงทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากจึงใช้พลังเรียกเสี่ยวไปเพื่อหวังจะมองเห็นหน้าแมวน้อยผู้น่าสงสารแต่ศาสตร์สัมผัสที่6ของเธอเชื่อมต่อกับเสี่ยวไปอย่างรุนแรงจึงทำให้เสี่ยวไปสามารถสิงเธอได้สำเร็จการแก้แค้นจึงเริ่มต้นขึ้นทันทีเมื่อป้าของเสี่ยวเหมยกลับมาที่บ้านกลับพบท่าทีของเสี่ยวเหมยที่แปลกตาไปอีกทั้งยังทำร้ายเธอด้วยการข่วนแม้จะเป็นอย่างนั้นทั้งสองก็ยังคงไม่ติดใจเอาความขณะที่เสี่ยวเหมยเรียกทั้งสองมาทานข้าวกลับพบเศษสิ่งสกปรกอยู่ในข้าวและวายที่ทั้งสองกินจนทำให้ทั้งสองต้องอาเจียนออกมาซึ่งในจังหวะนั้นเสี่ยวเหมยกลับหันตุ๊กตาของที่เธอเพิ่งทำเสร็จให้ทั้งสองที่ตอนนี้กำลังบาดเจ็บราวกับโดนบางสิ่งบางอย่างเล่นงานจนขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้ก่อนจะแสดงท่าทีตกใจเมื่อเห็นตุ๊กตาที่ทำเป็นรูปที่มีลักษณะเหมือนกับป้ากับลุงของเธอโดยที่มีแมวเสี่ยวไปคอยมองเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างไม่ละสายตาซึ่งเรื่องราวก็จบลงที่เสี่ยวไปได้ทำการเผาตุ๊กตาที่มีลักษณะเหมือนป้ากับลุงของเธออีกทั้งเวลานี้ในดวงตาของตุ๊กตาทั้งสองกลับเคลื่อนไหวขยับไปมาราวกับเวลานี้ป้ากับลุงกำลังสิงอยู่ในนั้นซึ่งภาพก็ค่อยๆแทรกขึ้นมาว่าทั้งสองเคยก่อกรรมทำเข็ญเอาไว้ทั้งการนอกใจของลุงที่เมื่อเห็นสาวสวยก็รีบตามไปโดยไม่รีรอการบ้าพนันของป้าที่บ้าเข้าขั้นหนักจนถึงขั้นทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดร้ายแล้วหนังก็จบลงในเรื่องสุดท้ายที่มีชื่อว่าสเมลหลังจากที่เหยียนหญิงสาวผู้มีหน้าที่แต่งหน้าให้กับศพซึ่งเธอเองก็เคยรับงานแต่งหน้าให้ศพของอิสเบลมาก่อนหลังจากที่เธอทำงานเสร็จเธอตั้งใจจะเดินกลับบ้านเพราะว่ามีเพื่อนมาหาแต่ระหว่างทางกลับถูกมือของวิญญาณสาวปริศนามาดึงขาเธอไว้จนทำให้เธอล้มลงซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พบกับชายคนหนึ่งที่ยื่นมือเข้ามาเพื่อหวังจะช่วยพยุงเธอขึ้นแต่เย็นกลับปฏิเสธซึ่งชายหนุ่มคนดังกล่าวเป็นคนเดียวกับที่เสี่ยวเหมยเคยเห็นตอนต้นในเรื่องที่สองนั่นเองหลังจากเย็นเดินต่อไปชายดังกล่าวจ้องมองเธอด้วยสีหน้าไม่พอใจก่อนที่จะเข็นรถที่มีถุงสีรุ้งขนาดใหญ่ไปด้วย
เมื่อเหยียนมาถึงบ้านเจอเพื่อนจึงขอตัวไปอาบน้ำก่อนในจังหวะที่เพื่อนของเธอกำลังรอเธอกลับพบหญิงสาวในชุดขาวกำลังยืนนิ่งอยู่หน้าประตูเมื่อหนึ่งในเพื่อนสาวของเหยียนลุกขึ้นเพื่อที่จะไปเชิญเธอมาร่วมสนุกด้วยกันกลับพบว่าหญิงสาวคนนั้นได้หายตัวไปแล้วแต่เมื่อเดินกลับมาที่เดิมก็พบหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วก่อนจะถูกเธอหลอกจนวิ่งหนีออกจากห้องไปทันทีเมื่อเหยียนออกมาแล้วไม่พบใครจึงแสดงท่าทีหงุดหงิดแต่ก็เห็นมีข้อความดังขึ้นมาจากมือถือเครื่องนึงซึ่งเธอจำได้ว่าเธอเจอขณะที่สะดุดล้มลงไปเมื่อเย็นนี้เธอจึงหยิบขึ้นมาอ่านก่อนจะเห็นว่าเจ้าของมือถือกำลังส่งข้อความมาบอกให้เหยียนนั้นเก็บมือถือเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ได้พูดออกมาลอยๆว่าเธอรู้สึกหนาวเหยียนจึงพูดท่าทียียวนแบบติดตลกว่าให้เข้ามาที่ห้องของเธอสิห้องเธอนั้นอุ่นกว่าทันทีที่พูดจบผีสาวเข้ามากอดเธอพร้อมกับบอกว่าขอบคุณที่ชวนเธอมาอยู่ด้วยหลังจากวันนั้นเย็นก็ได้ออกไปทำงานก่อนจะพบกับรอยซึ่งเขาก็ได้มากล่าวตักเตือนว่าเวลาทำงานอย่าเปิดเพลงเพราะกำลังรบกวนลูกค้าซึ่งหมายถึงผีนั่นเองแต่เพราะเย็นนั้นไม่เชื่อเธอจึงไม่ได้ใส่ใจในขณะที่รอยกลับพูดทิ้งท้ายเอาไว้ในเชิงว่ากำลังมีใครตามเธออยู่ในตอนนี้เมื่อพูดจบเขาก็พาวิญญาณอิซาเบลออกจากห้องทันทีเจ้าของมือถือก็มาทักขอความช่วยเหลือขอให้เหยียนนั้นช่วยตามหาสิ่งหนึ่งให้เธอเพื่อให้เธอสามารถกลับบ้านของตนได้สำเร็จเมื่อเหยียนตกลงจึงนัดให้เหยียนออกมาข้างนอกตรงที่เธอร้องขอเมื่อเหยียนมาถึงเธอกลับไม่พบใครเธอพบเพียงแต่วิดีโอคลิปที่เจ้าของมือถือพยายามบอกใบ้ให้เธอตามไปอย่างเส้นทางที่เธอชี้ไว้ในวิดีโอคลิปเมื่อเธอเดินมาถึงโกดังเล็กแห่งหนึ่งเธอจึงเข้าไปด้วยท่าทีสงสัยก่อนจะพบกับตู้แช่แข็งเธอเปิดมันออกมาก็พบกับเจ้าของวิดีโอที่พยายามบอกใบ้ให้เธอติดตามแต่จังหวะนั้นชายที่เสี่ยวเหมยและเหยียนเคยพบก็เดินเข้ามาพร้อมกับถุงสีรุ้งอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาเปิดถุงซิปออกก่อนจะนำร่างของหญิงสาวที่โชกเลือดขึ้นโต๊ะแล้วทำการล่วงเกินเธอเมื่อชายคนนั้นล่วงเกินจนสำเร็จก็เตรียมตัวจะผ่าร่างของเขาเหยียนไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้จึงรีบคลานหนีออกจากโกดังแห่งนั้นแต่เธอกลับพลาดทำเสียงดังจนคนร้ายรู้ตัวเมื่อเหยียนวิ่งหนีไปได้สักพักก็ถูกคนร้ายชกหน้าจนสลบทันทีเมื่อเธอลืมตาขึ้นมากลับพบว่าตัวเองถูกมัดอยู่ที่ตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งจังหวะนั้นคนร้ายกำลังแบกร่างของหญิงสาวที่เขาได้ล่วงเกินพร้อมกับหยิบเลื่อยฟันปากขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มต้นเลื่อยขาเธอแต่หญิงสาวที่มีลมหายใจรวยรินเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อกำลังถูกเลื่อยขาจึงลุกขึ้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่คนร้ายกลับใช้อาวุธสับไปที่กลางกะโหลกของเธอจนเธอสิ้นใจจังหวะนั้นเหยียนไม่สามารถทนดูได้จนต้องลุกขึ้นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเพราะว่าถูกมัดมืออีกทั้งขายังถูกเชือกมัดเอาไว้จนทำให้เธอล้มลงคนร้ายจึงเดินเข้ามาแล้วดึงเชือกที่ผูกไว้กับขาของเธอเพื่อให้เธอกลับมาในจังหวะที่คนร้ายดึงถึงตัวของเหยียนนั้นทั้งสองเกิดการต่อสู้กันอย่างหนักแต่ระหว่างนั้นถุงสีรุ้งต่างๆกลับพุ่งเข้าใส่ตัวของคนร้ายพร้อมกับยังประกอบเป็นทรงเชือกรัดคอลอยขึ้นเหนืออากาศโดยมีวิญญาณสาวทั้งหมดที่ถูกเขาฆ่าพยายามดึงร่างขึ้นไปจนสุดท้ายคนร้ายก็เสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นก็มีข้อความดังขึ้นอีกครั้งเมื่อเหยียนเปิดดูพบว่าเป็นข้อความสุดท้ายของเจ้าของคลิปและกล่าวขอบคุณเธอที่ทำให้เธอนั้นเจอกุญแจและเธอจะได้กลับบ้านซึ่งภาพก็ได้จบลงไปที่วิญญาณสาวกลับไปที่บ้านของตนซึ่งแท้จริงแล้วก็คือเหมยลี่เด็กสาวผู้ที่อาศัยอยู่กับคุณยายเธอนั้นได้เสียชีวิตในวันที่เสี่ยวเหมยเห็นคุณยายกำลังพูดกับเหมยลี่ในวันนั้นซึ่งหลังจากที่เธอปลีกตัวแยกจากคุณยายคนร้ายได้แอบเดินตามเธอไปและนั่นก็เป็นวันสุดท้ายที่เธอมีชีวิตซึ่งภาพก็ได้จบที่เหมยลี่กลับไปอยู่กับคุณยายและใช้ชีวิตเหมือนปกติหนังได้จบลงปิดทั้ง3เรื่องทันทีครับก็จบไปแล้วนะครับ Knock Knock Who's There นะครับที่ได้เอามาเล่าให้เพื่อนฟังก็เห็นว่านะครับมีการวางเนื้อหาของเรื่องที่ทำให้มีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ทำให้เรายากที่จะเดาออกว่าใครเป็นยังไงแล้วใครจะทำอะไรต่อในบางส่วนของหนังซ่อนปมบางปมไว้แล้วก็นำมาเฉลยตอนท้ายนะครับนี่ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่อย่างที่ผมพูดตอนต้นครับว่าหนังเรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงในช่วงระยะเวลานั้นกันอย่างกว้างขวางครับอีกอย่างนึงที่หนังเรื่องนี้ทำได้ดีก็คือ
การทำให้เรารู้สึกร่วมไปด้วยแล้วก็การดำเนินเรื่องที่ดูมีชั้นเชิงและน่าติดตามนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็จะสนุกสนานตามไปด้วยหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตหากมีเรื่องไหนอยากจะแนะนำสามารถทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับวันนี้ผมเก่ารัตต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสวัสดีครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของดีสคริปชั่นภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้อย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ